ยังคิดถึงอยู่โปรดจงรู้ไว้เลยว่าเชื่อใจเถิดนะแก้วตาอย่าเพิ่งหวั่นไหวอยู่ห่างแค่ตัวแต่ไม่เคยห่างหัวใจยังคงเก็บเธอเอาไว้ส่วนลึกข้างในยังเฝ้าจดจำทำงานโรงไก่หัวใจคิดถึงเพียงเจ้าเลิกกะตอนเช้าเฝ้าโทรศัพท์ไปหาใกล้วันสงกรานต์คงได้กลับคืนบ้านมาตอนนี้ฝากใจไปหาบอกเธอว่าคิดถึงอย่างแรงเธออยู่ทางนั้นคอยวันฉันจะกลับมาอย่าลืมสัญญาโปรดจงรักษาหัวใจอย่าให้คนอื่นเข้ามาแทรกกลางรู้ไหมส่วนพี่ที่อยู่แดนไกลไม่เคยมีใครมาแทนที่เธอยังคิดถึงอยู่เฝ้าดูรูปเธอเช้าค่ำเพื่อตอกและย้ำให้จำและจดเอาไว้ว่าคนคนนี้อย่าคิดที่จะนอกใจแม้เจอสาวอื่นที่ไหนจะได้บอกไปว่ามีแฟนแล้วเธออยู่ทางนั้นคอยวันฉันจะกลับมาอย่าลืมสัญญาโปรดจงรักษาหัวใจอย่าให้คนอื่นเข้ามาแทรกกลางรู้ไหมส่วนพี่ที่อยู่แดนไกลไม่เคยมีใครมาแทนที่เธอยังคิดถึงอยู่เฝ้าดูรูปเธอเช้าค่ำเพื่อตอกและย้ำให้จำและจดเอาไว้ว่าคนคนนี้อย่าคิดที่จะนอกใจแม้เจอสาวอื่นที่ไหนจะได้บอกไปว่ามีเมียแล้วมนรักโรงไก่หากใครได้ยินเพลงนี้ช่วยเป็นพยานให้ทีว่าชายคนนี้รักเดียวใจเดียวเพลงนี้ชื่อเพลงมนรักโรงไก่นะครับผมน่าจะเขียนน่าจะแต่งไว้ประมาณปี48 49นะครับในสมัยที่ไปใช้ชีวิตเป็นหนุ่มโรงงานอยู่ที่ชลบุรีนั่นคือการเริ่มงานอย่างเป็นจริงเป็นจังครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะครับ ตอนนั้นก็รู้สึกว่าแต่งเพลงนี้ประมาณช่วงนี้แหละน่าจะประมาณใกล้ๆสงกรานต์ประมาณเดือนมีนาคือวันอาทิตย์นะฮะเขียนขึ้นวันอาทิตย์จำได้ดีเลยเพราะว่าวันอาทิตย์มาเนี่ยตื่นมาแต่เช้าก็ตั้งวงเล่าแต่เช้าเลยเพราะว่าเมื่อคืนก็ตั้งแล้วล่ะมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดนะครับช่วงเวลาปีกว่าที่ผมอยู่โรงงานนั้นนะก็จะเป็นวันหยุดถ้าเกิดว่าวันไหนไม่มีโอก็จะเป็นนั่งกินเหล้ากันยาวๆทั้งวันทั้งคืนแบบนี้แหละแล้วก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเป็นช่างซ่อมเป็นช่างแอร์ที่ดูแลโรงไก่นั่นแหละเลิกกะมาคือเขาเข้ากลางคืนแต่ก็ไม่ต้องหลับต้องนอนอะไรเลยนะฮะเลิกกะมาเลยพวกเขาวิ่งตรงเข้าหาวงเล่าเลย
สักแป๊บหนึ่งนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าเขามีโทรศัพท์เข้ามาหรือว่าเขาไปหยิบยืมโทรศัพท์ใครสักคนประมาณนั้นแหละเพื่อที่จะคุยกับแฟนที่อยู่บ้านนะฮะรออยู่ต่างจังหวัดก็คุยกันกระหนุงกระหนิงนะฮะมันก็ไม่มีอะไรเรานั่งกันอยู่ใกล้ๆนะก็คุยกันเราก็ได้ยินทุกคำทุกวรรคทุกตอนนะที่มันคุยกับแฟนเนี่ยก็คิดถึงนะอยากจะกลับไปหาใกล้สงกรานต์นะเดี๋ยวได้กลับบ้านในทำนองนั้นพอได้ยินได้เห็นเรื่องราวแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็พลั่งพรูมาเลยนะเพลงนี้เนี่ยก็แต่งมาในวงเล่าสดๆตอนนั้นเลยก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นจินตนาการด้วยนะครับบวกจินตนาการนิดนึงผสมเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นที่เราเห็นเนี่ยนั่นแหละ10กว่าปีผ่านไปนะฮะผมก็เพื่อนๆหลายๆคนในเหตุการณ์นั้นก็ยังใช้ชีวิตอยู่ที่โรงงานแห่งนั้นเลยนะผมก็ยังคิดถึงพวกเขาอยู่แล้วก็หวังว่าคงอีกไม่นานสักเท่าไหร่เนี่ยผมคงมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนนะฮะไปรำลึกบรรยากาศเก่าๆสมัยที่ยังอายุ20ต้นๆนะครับสมัยนั้นที่ยังทำงานเป็นหนุ่มโรงงานหนุ่มโรงไก่ที่ชลบุรีนะครับก็ฝากไว้นะฮะนี่คือเพลงมนรักโรงไก่ครับ